بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ท่านอาจารย์ดร.อนัส อมาตยกุลแล้วก็คณาจารย์ของโรงเรียนรอบบานีเขาใหญ่เที่ยงรวมถึงแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับที่เสียสละทั้งแรงกายและแรงใจนะครับเดินทางกันมานะครับมาร่วมงานในวันนี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ก่อนอื่นนะครับผมขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับว่าเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการที่ดูแลโครงการของเรื่องของตะกาฟุ้นนะฮะแล้วก็วันนี้นะครับมีท่านอาจารย์อบียะลาหรือว่าอาจารย์ลุกมานยะลานะครับท่านก็เป็นบุคลากรที่ดำเนินงานในส่วนของสหกรณ์อิสลามเกี่ยวกับเรื่องของธุรกรรมทางการเงินนะฮะซึ่งเราก็อยู่ในแวดวงเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการดำเนินงานในส่วนนี้นะครับว่าตะกาฟุ้นและสหกรณ์อิสลามนั้นสามารถที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องมุสลิมของเราได้อย่างไรนะฮะเราก็ขออนุญาตนำเสนอในช่วงเวลาสั้นๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมถามถึงเรื่องของการยกระดับเนี่ยการยกระดับตัวเองในโลกดุนยาเนี่ยมันไม่เท่าการยกระดับของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อผู้ศรัทธานะฮะเราต้องแยกให้ออกนิดนึงนะครับในอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงตรัสไว้ว่ายัรฟะอุลลอฮุลละซีนาอูตุนอิลมะดะเราะจาตอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงยกระดับหรือว่าฐานะภาพของคนที่มีความรู้เนี่ยหลายขั้นนี่คือเกียรติอันสูงสุดนะครับแต่ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมีความยุติธรรมนะอัลลอฮ์ไม่ได้ยกระดับคนที่มีความรู้อย่างเดียวแต่เพียงแต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าถึงการยกระดับอันนี้ด้วยนะฮะเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้เกียรตินะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านก็บอกว่าอินนาอักรอมะกุมอินนัลลอฮิอัตคอกุมนะครับคนที่มีเกียรติยิ่งในหมู่ผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับก็คือคนที่ยำเกรงมากที่สุดนะฮะอันนี้คือการยกระดับที่ดีที่สุดจริงๆนะครับแต่ในเรื่องของตะกาฟุ้นกับสหกรณ์อิสลามเนี่ยมันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตในโลกดุนยานี้นะฮะซึ่งถ้าเราจะบอกว่าตั้งแต่ยุคสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อประมาณ 1,400 กว่าปีมาแล้วเนี่ยในการยกระดับคุณภาพชีวิตเนี่ยเราก็มีการตะดัรรุชก็คือการปรับระดับขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะในเรื่องของความเป็นอยู่นะครับที่ยกระดับขึ้นมานะฮะจากการที่ว่าอยู่ในบ้านที่ไม่ได้ทันสมัยไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับเราก็มีไฟฟ้าใช้พาหนะนะครับก็ขี่อูฐขี่ลาขี่ม้านะฮะตอนนี้นะครับบางคนก็มีรถที่สมรรถนะสูงนะครับถามว่าการยกระดับอันนี้มันสร้างคุณภาพชีวิตให้กับเราในโลกดุนยานี้ได้ไหมมันสร้างได้นะฮะแต่เกียรติอันสูงสุดนั้นก็คือการที่อัลลอฮ์ยกระดับเราในเรื่องของอีมานในเรื่องของการศรัทธาของเราที่พระองค์นั้นจะตอบแทนให้กับเราสูงสุดในวันกิยามะนั่นเองนะอันนี้ก็ขอให้แยกให้ชัดเจนนะครับสำหรับผมนะครับผมคงต้องพูดหลังจากที่เราได้รับการนำเสนอจากท่านอาจารย์ลุกมานยะลานะฮะเกี่ยวกับเรื่องของสหกรณ์อิสลามเพราะอย่างที่ผมบอกว่าเราเกี่ยวข้องอยู่ในวอดแวดวงเดียวกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงินที่เราอยากจะบอกว่าสอดคล้องกับหลักศาสนาอยู่ในกรอบของอิสลามนะฮะแล้วเดี๋ยวมันเป็นยังไงเราก็จะมาชี้แจงในรายละเอียดอีกทีนึงเพราะนั้นก็ในเบื้องต้นนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ลุกมานยะลาเป็นผู้นำเสนอก่อนนะครับขอเรียนเชิญครับإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعدดร.อนัส อมาตยกุล ดร.จรัญ มรุลีม อาจารย์มุตตะฟาอยู่เป็นสุขและก็พี่น้องบรรดาคณาจารย์ทั้งหลายแล้วก็พี่น้องผู้ร่วมงานทุกคนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ก็ต้อง
แสดงความรู้สึกและก็ดีใจนะครับที่เห็นบรรยากาศของความเป็นพี่น้องในอิสลามอย่างแท้จริงวันนี้นะครับมีจากหลายที่นะครับผมเดินทางมาจากจังหวัดกระบี่มีความรู้สึกทุกครั้งนะครับที่มาที่นี่จะมีความรู้สึกพิเศษอะไรบางอย่างนะครับก็สองปีแล้วนะครับที่มีโอกาสได้มาร่วมงานครั้งนี้พิเศษนิดหนึ่งเนื่องจากว่าทางอาจารย์ได้เปิดโอกาสให้ได้พูดถึงเรื่องของสากลอิสลามนะครับถือว่าเป็นเรื่องราวที่มีความสำคัญกับสังคมมุสลิมมากพอสมควรเพราะระบบสากลอิสลามเป็นระบบหนึ่งที่สามารถที่จะช่วยให้พี่น้องมุสลิมเราได้อยู่ในเศรษฐกิจนะครับที่ฮาลาลเราก็เข้าใจนะครับว่าระบบอิสลามเป็นระบบที่ลบตลาดได้ผมใช้คำว่าเป็นระบบที่ลบตลาดได้ออกแบบมาให้แต่ก่อนที่จะไปถึงระบบของสากลอิสลามอยากจะเกริ่นนิดนึงว่าระบบสากลเนี่ยนะครับระบบสากลเป็นแนวคิดทางเศรษฐกิจที่เป็นที่ยอมรับกันในระดับสากลว่าเป็นเศรษฐกิจที่สามารถที่จะใช้กับทุกประเทศนะครับทั่วโลกแล้วเราจะเห็นว่าระบบสากลมีอยู่ในหลายประเทศแล้วเขาก็สามารถที่จะนำประเทศที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับพัฒนาประเทศไปจนกระทั่งประเทศมีความมั่นคงนะครับยกตัวอย่างนะครับในประเทศเยอรมันซึ่งพี่น้องก็ได้รับข้อมูลนะครับแต่พี่น้องครับในระบบของสากลอิสลามนะซึ่งเป็นระบบที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ออกแบบมานะหลายคนอาจจะย้อนแย้งว่าสากลอิสลามเพิ่งได้คิดมาไม่กี่ปีนี้เองพี่น้องครับในระบบสากลอิสลามเนี่ยต้องขอเรียนให้พี่น้องได้ทราบว่าระบบสากลอิสลามเนี่ยเราอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคมากเนื่องจากว่าในระบบสากลมีทั้งหมดมีอยู่7ประเภทนะครับสากลในประเทศไทยมีทั้งหมด7ประเภทนะครับสากลในประเทศไทยมีทั้งหมด7ประเภทก็คือสากลออมทรัพย์สากลประมงนะครับสากลนิคมแล้วก็สากลสุดท้ายก็คือที่จุดที่ได้รับอนุญาตก็คือเครดิตยูเนียนนะครับซึ่งสากลอิสลามยังไม่อยู่ใน7ประเภทแต่ว่าเราอาศัยช่องทางนะครับในสากลทั้ง7ประเภทเราจะเห็นว่าสากลอิสลามเนี่ยมีอยู่ในทั้ง7ประเภทนะครับทีนี้ในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของข้อบังคับเราก็มีอุปสรรคในการทำงานมากพอสมควรดังนั้นเราก็คาดหวังว่าอินชาอัลเลาะห์สากลอิสลามเป็นสากลที่ต่างกับสากลอื่นๆตรงที่สากลอิสลามเป็นสากลที่ปราศจากดอกเบี้ยนะครับดังนั้นเราก็คาดหวังว่าอินชาอัลเลาะห์เราก็คาดหวังว่าน่าจะมีสากลประเภทที่8ให้กับมุสลิมซึ่งมันไม่ใช่เป็นสากลทางเลือกแต่สากลหลักของมุสลิมอันเนื่องจากว่าเป็นสากลที่ปราศจากดอกเบี้ยก็พี่น้องหลายคนอาจจะย้อนแย้งนะครับแต่ในกลุ่มของสากลเราก็พยายามที่จะศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจ
ในระบบสหกรณ์ที่ปราศจากดอกเบี้ยซึ่งเราตระหนักดีที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้สั่งไว้ว่าอัลลซีนยะกูลูนอัรริบาอัลลซีนยะกูลูนอัรริบาลายะกูมูนบรรดาผู้ซึ่งกินดอกเบี้ยเขาไม่สามารถที่จะทรงตัวได้อิลลากะมายะกูมุลลซียะตะคับบะตุชัยฏอนมินัลมัสเว้นแต่การทรงตัวของเขาเหมือนกับผู้ที่ชัยฏอนสัมผัสซาลิกะทำไมครับเนื่องจากว่าซาลิกะบิอันนะฮุมกาลูเนื่องจากพวกเขาได้กล่าวว่าอินนะมาบัยอุมิสลุริบาเนื่องจากเขากล่าวว่าการค้าก็เหมือนกับริบาแต่ลอตลาได้กล่าวว่าวะฮัลลัลลอฮุนบัยอะวะฮัรรอมัตริบาฮาลาลในเรื่องของการค้าขายแต่ฮารอมนะครับริบาดังนั้นพี่น้องครับจากอายะห์นี้เนี่ยนะมุสลิมเราที่ได้คิดได้ก่อตั้งเรื่องสากลอิสลามก็ได้ตระหนักอยู่ตลอดเนื่องจากว่าในแวดวงของสากลเนื่องจากว่าปัจจุบันเรามีสากลในประเทศไทยที่เป็นสากลอิสลาม54สากลนะครับข้อมูลนี้เมื่อปี2556นะครับก็ได้มีการทำวิจัยของอาจารย์ท่านหนึ่งคืออาจารย์พัสลันก็ได้ทำวิจัยสากลในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับสากลอิสลาม54สากลนะครับ54สากลสากลที่จดทะเบียนสากลแรกนะครับที่ปัตตานีนะครับในปี2525ทศ2523แล้วก็มีสากลที่เป็นที่รู้จักถือเป็นสากลแรกผมไม่เอ่ยชื่อเป็นสากลที่ก่อตั้งแล้วก็ขอมาอัพครับสากลนั้นตั้งด้วยโต๊ะครูที่จบต่างประเทศตั้งด้วยโต๊ะครูที่จบต่างประเทศสุดท้ายสากลนั้นล่มสลายขอไม่เอ่ยชื่อนะครับสากลที่สองหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่สากลแรกได้ก่อตัวแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จสากลที่สองก็ได้ก่อตั้งขึ้นนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์การทำงานก็ประสบความสำเร็จและหลังจากนั้นก็มีสากลหลายสากลนะครับก็ได้ก่อตั้งจดทะเบียนขึ้นมานะครับปัจจุบันก็มีทั้งหมด54สากลหัวข้อที่ผมได้รับนะครับก็คือสากลเนี่ยจะพัฒนาคุณภาพชีวิตมุสลิมอย่างไรนะครับหลายคนอาจจะมีคำถามเยอะมากถ้าพูดถึงเรื่องสากลแต่ผมพูดในข้อมูลแห่งความเป็นจริงว่าสากลอิสลามได้พัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับกับมุสลิมอย่างไรซึ่งผมจะยกตัวอย่างโครงการต่างๆนะครับให้เห็นซึ่งสามารถที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับของพี่น้องในประเทศไทยได้มันไม่ได้หมายความว่าสากลอิสลามจะพัฒนาเฉพาะในกลุ่มมุสลิมหากแต่สากลอิสลามพัฒนากับพี่น้องทั้งประเทศนะครับเรามาทำความเข้าใจคำว่าคุณภาพชีวิตสักนิดหนึ่งคือตัวชี้วัดคำว่าคุณภาพชีวิตเนี่ยนะครับเพื่อให้พี่น้องได้เปรียบเทียบว่าสากลอิสลามเนี่ยได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างไรกับพี่น้องประชากรในประเทศไทยอย่างไรนะครับคำว่าคุณภาพชีวิตเนี่ยเวลาพูดถึงเรื่องคุณภาพชีวิตเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของอาหารนะครับพูดถึงเรื่องสุขภาพพูดถึงเรื่องของการศึกษาพูดถึงเรื่องรายได้นะครับพูดถึงเรื่องของการมีงานทำก็พูดถึงเรื่องที่อยู่อาศัย
ดังนั้นเขาก็โดยทั่วไปนะครับเกณฑ์การวัดคุณภาพชีวิตเนี่ยที่ทั่วไปเขาก็พูดถึงนะครับเกณฑ์ตัววัดคุณภาพชีวิตเนี่ยด้านแรกนะครับเรื่องของความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจณวันนี้นะครับผมขอโฟกัสไปที่สังคมมุสลิมก็แล้วกันเนื่องจากว่าระบบสากลอิสลามที่ผมบอกพี่น้องว่าเรามีขอบเขตค่อนข้างจำกัดเนื่องจากว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสากลอิสลามยังไม่ปรากฏนะครับเราต้องอาศัยสากลอื่นๆนะทั้ง7ประเภทบางสากลก็ไปอาศัยสากลบริการบางสากลก็ไปอาศัยประเภทร้านค้าบางสากลก็ไปอาศัยสากลออมทรัพย์นะครับซึ่งมันมีกฎหมายค่อนข้างที่จะจำกัดแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับสากลอิสลามก็ได้ทำหน้าที่ของความเป็นสากลที่เอื้อประโยชน์ให้กับพี่น้องที่เป็นสมาชิกของสากลเท่าที่เรามีความสามารถที่อยู่ในกรอบของฮาลาลนะครับเพราะสากลอิสลามเราจะปฏิบัติในสิ่งที่ขัดกับหลักการของอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้ในสากลอิสลามเรามีปัจจุบันเราก็จดเป็นชุมนุมสากลอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับเราก็มีนักวิชาการที่เป็นบอร์ดชะรีอะห์อยู่หลายท่านขอไม่เอ่ยชื่อแล้วก็ในช่วงโควิดนะครับเราก็มีนักวิชาการที่เป็นกลุ่มที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของสากลอิสลามต่อไปก็จะมีการต่อไปจะจัดตั้งเป็นสถาบันวิจัยเกี่ยวกับสากลอิสลามอินชาอัลเลาะห์นะครับด้วยความเป็นจริงเรามีข้อจำกัดมากนะครับในการทำงานสากลแต่ว่าด้วยการอนุมัติของอัลเลาะห์ตะอาลาปัจจุบันสากลเราในภาพรวมนะครับถือว่าประสบความสำเร็จอันเนื่องจากว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องสากลมีการสร้างคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องในประเทศไทยอย่างไรถ้าเราพูดถึงเรื่องของความมั่นคงด้านเศรษฐกิจจากภาวะที่ประเทศมีวิกฤตทางเศรษฐกิจนะครับถือว่าเป็นโอกาสของมุสลิมที่เราร่วมมือกันเพื่อต้องการที่จะช่วยเหลือตัวเราเองด้วยการออมด้วยการสะสมนะเงินเพื่อที่จะช่วยเหลือนะพึ่งพูดง่ายๆว่าเราต้องการมาระดมเงินเพื่อที่จะใช้เป็นเงินในการพึ่งพาตนเองแล้วเรามีเนียดว่าสากลเนี่ยนอกเหนือจากการที่เราพึ่งตนเองด้วยการสะสมเงินออมแล้วเรายังสามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องของเราในยามที่ทุกข์ยากพี่น้องครับปัจจุบันในสากลเนี่ยเรามีโครงการในเชิงธุรกิจก็หลายโครงการนะครับภาพรวมผมมองว่าเศรษฐกิจชุมชนเนี่ยสามารถที่จะใช้ระบบสากลเนี่ยนะครับถือว่าเป็นแหล่งทุนที่เราสามารถที่จะเข้าถึงได้ขอมาอัพนะครับดีกว่าธนาคารหลายเท่าอันเนื่องจากว่าทำไมที่ผมพูดว่าสากลสามารถที่จะเป็นแหล่งทุนในการเข้าถึงง่ายเนื่องจากว่าสากลเราออมทรัพย์ด้วยตัวเราเองเราสะสมเองแล้วถ้าเราติดตามจริงๆสากลก็คือของเราเพียงแต่อยากจะเรียนให้กับพี่น้องสมาชิกสากลซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนที่นั่งอยู่ในงานวันนี้เป็นสมาชิกหลายสากลฝากว่าให้เราคิดว่าสากลคือของเราผมไม่เอ่ยชื่อก็แล้วกันในกรุงเทพก็มีหลายสากลภาคใต้ก็หลายสากลแต่ขอเอ่ยจังหวัดกระบี่ก็แล้วกันซึ่งเป็นจังหวัดผมเองมีอย่างน้อย4สากลหลายคนอาจจะรู้จักสากลสกอฟอิสลามิยะนะครับพี่น้องในกรุงเทพก็หลายคนอาจจะรู้จักสากลตันมียะ
สหกรณ์นูรุ่นและก็สหกรณ์ที่ผมบริหารอยู่คือสหกรณ์บารอกะห์อิสลามจำกัดนะครับซึ่งสหกรณ์เหล่านี้ความจริงแล้วผู้ที่เป็นเจ้าของที่แท้จริงก็คือสมาชิกแต่ณวันนี้เนี่ยเราไม่ได้แสดงความเป็นเจ้าของอาจจะบอกว่าสกอร์น่ะเป็นของผู้เราคิดว่าเป็นของผู้บริหารนะครับจริงๆแล้วผู้ที่เป็นเจ้าของที่แท้จริงก็คือสมาชิกจุดที่ผมต้องการที่จะบอกพี่น้องก็คือเราสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งทุนโดยเฉพาะสกอร์นะครับด้วยเนื้อแท้ของสกอร์คือสมาชิกเป็นเจ้าของและเราก็สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของในการทำธุรกิจนะครับทีนี้ธุรกิจที่สหกรณ์ส่งเสริมเป็นธุรกิจที่อาลานและการทำธุรกิจเนี่ยมันมีรายละเอียดนะครับแต่อยากจะเรียนว่าปัจจุบันนะครับสหกรณ์ก็สามารถที่จะช่วยเหลือในเชิงธุรกิจหลายโครงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนาดย่อมเปิดร้านสร้างเปิดร้านนะครับเปิดบริษัทเล็กๆแล้วก็ในชุมชนเนี่ยนะครับสมาชิกต้องการที่จะก่อร่างสร้างตัวต้องการที่จะมีเงินหมุนเวียนสักจำนวนแสนสองแสนนะครับซึ่งง่ายมากถ้าไปธนาคารค่อนข้างยากหลายคนสามารถที่จะสร้างตัวด้วยระบบสหกรณ์นะครับพัฒนาคุณภาพชีวิตตัวเองด้วยเศรษฐกิจที่ผ่านระบบสหกรณ์นะครับก็มีโครงการเยอะมากพี่น้องครับมันมีส่วนหนึ่งที่อยากจะเรียนตรงนี้ว่าในระบบสหกรณ์เนี่ยหลังจากที่สหกรณ์ได้ดำเนินธุรกิจเนี่ยนะครับสหกรณ์ก็ได้มีผลกำไรหลังจากมีผลกำไรแล้วสหกรณ์ก็ได้จัดสรรเงินนะครับแบ่งกำไรนะจัดสรรกำไรให้กับสมาชิกแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราจะมีกองทุนสกัดกองทุนสกัดในระบบสหกรณ์นะครับหลายล้านปีหนึ่งภาพรวมๆนะครับสหกรณ์ในประเทศไทยเนี่ยที่อยู่ในเครือข่ายนี่30กว่าสหกรณ์มีเงินสกัดนี่หลายล้านต่อปีแล้วในส่วนกำไรเนี่ยเรายังแบ่งเป็นกองทุนสาธารณประโยชน์ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งเราก็ทำเป็นกองทุนสวัสดิการให้กับสมาชิกส่วนกองทุนสกาดเนี่ยโครงการหลายโครงการที่เราปฏิบัติซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่สามารถที่จะพัฒนาคนที่เป็นคนยากจนขัดสนเด็กกำพร้าจนกระทั่งเขาสามารถที่จะมีอาชีพนะครับเป็นของตัวเองผมยกตัวอย่างเช่นโครงการที่ใช้เงินสกาดคือโครงการจัดเย็บผ้าม่านโครงการประกอบอาชีพเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่โครงการเป็นทุนหมุนเวียนอาชีพค้าขายโครงการร้านค้าสวัสดิการโครงการรับซื้อเศษยางนี่เป็นโครงการภาคใต้นะครับแล้วก็โครงการส่งเสริมหมุนเวียนอาชีพให้กับเด็กกำพร้านะครับแล้วก็โครงการปลูกผักเลี้ยงปลาแล้วก็โครงการร้านค้าสวัสดิการและโครงการของผมนะครับถ้าโรงเรียนรับบานีสนใจนะครับได้เหมือนกันผมจะให้กับโรงเรียนนะครับที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ให้กับโรงเรียนเพื่อต้องการที่จะพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษานะโดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนสอนศาสนานะครับผมทำ MOU กับโรงเรียนในจังหวัดกระบี่ประมาณ10กว่าโรงให้เขียนโครงการมาเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการศึกษานะครับผมให้โรงหนึ่งไม่เกิน 500,000 นะครับเขียนโครงการมาแต่จะต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่านี้นะครับเป็นโครงการของสหกรณ์อิสลามดังนั้น
มันมีโครงการอีกเยอะนะครับที่เกี่ยวกับสากลอิสลามแต่ว่าสิ่งที่เรายอมรับว่าเรามีขอบเขตค่อนข้างจำกัดเนื่องจากว่าปัจจุบันเรายังไม่มีสากลประเภทที่8แต่ขอจากรับตลาและก็ขอจากผู้ที่มีอำนาจในการอนุมัติสากลประเภทที่8เพราะเราหวังว่าถ้าหากว่ามีสากลประเภทที่8เนี่ยความสะดวกของเราในการทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสากลอิสลามจะสะดวกมากขึ้นนะครับแต่ผมยืนยันว่าสากลอิสลามเป็นสากลที่ปราศจากดอกเบี้ยโดยสิ้นเชิงอาจจะมีบางสากลที่เขาอาจจะยังขาดความเข้าใจในบางเรื่องแต่เรากำลังติดตามและตรวจสอบในสากลของเราเองด้วยนะครับเรามีบทชริอะห์เรามีฝ่ายติดตามซึ่งพี่น้องครับสากลอิสลามเนี่ยเราหนักมากเหนื่อยมากอันเนื่องจากว่าเราต้องมีกฎหมายหรือพรบเกี่ยวกับสากลของภาครัฐและเราจะต้องมีชริอะห์อิสลามนะครับที่เราจะต้องยึดถือปฏิบัติให้หนักกว่าเรื่องของกฎหมายดังนั้นความยากของเราต้องมีอย่างน้อยในเรื่องของกฎหมายบ้านเมืองประการที่สองจะต้องสอดคล้องกับชริอะห์อิสลามนะครับทำไมครับเนื่องจากว่าเราจะต้องรับผิดชอบผู้ที่เป็นสมาชิกเราจะต้องรับผิดชอบการทำธุรกิจการลงทุนและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเราจะต้องรับผิดชอบต่อลอซุบฮานะตะอาลาในฐานะที่เราทำสากลอิสลามที่เราประกาศว่าสากลอิสลามเป็นสากลที่ปราศจากดอกเบี้ยดังนั้นงานของเราจึงหนักมากนะครับอาจารย์มันมีรายละเอียดเยอะนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องซึ่งสากลอิสลามไม่ได้โฟกัสที่พี่น้องมุสลิมหากแต่เรื่องราวของอิสลามเนี่ยมันจะต้องขยายไปให้กับพี่น้องที่เป็นทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมผมติดใจที่อาจารย์ทั้ง 3-4 ท่านได้พูดคุยเมื่อกี้ขอหยิบยกคำที่อาจารย์ได้พูดติดใจมากนะครับประการแรกสำหรับมุสลิมถ้าใครถามเราพร้อมที่จะให้เขาถามจะถามในเรื่องใดก็ได้นะครับจะถามในเรื่องใดก็ได้เราพร้อมที่จะให้เขาถามและเราพร้อมที่จะหาคำตอบเพื่ออธิบายในเรื่องราวของอิสลามประการที่สองที่ผมติดใจก็คืออาจารย์บอกว่าถ้าจะวิจารณ์ก็ขอให้วิจารณ์โดยมีข้อมูลและวิจารณ์โดยฐานของความจริงนะครับติดหน้าติดใจนะครับแล้วอาจารย์บอกว่าอิสลามไม่ได้ขัดแย้งกับเรื่องของเสรีภาพอิสลามมีเสรีภาพให้กับมนุษย์ทุกคนแต่อิสลามมีเสรีภาพที่มีขอบเขตไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นนะครับซึ่งผมคิดว่าอาจารย์อธิบายน่าฟังมากผมติดใจผมจดไว้ในหลายประเด็นนะครับก็ต้องขอฝากพี่น้องนะครับเรื่องของสากลอิสลามไว้ว่าสากลอิสลามเป็นสากลที่สามารถที่จะสร้างคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องได้มากพอสมควรผมต้องขอมาอัพเนื่องจากว่าโดยปกติเวลาพูดเนี่ยผมจะพูดภาษาใต้วันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่พูดภาษากลางพี่น้องฟังอาจจะเพี้ยนเพี้ยนหน่อยนะครับต้องขอมาอัพนะเป็นอย่างสูงนะครับก็ต่อไปต้องฝึกพูดภาษากลางบ้างนะครับเผื่อจะได้มาเยี่ยมกรุงเทพบ่อยๆนะครับก็แค่นี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อะลัยฮิสสลามุอะลัยฮิตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนญะซานะครับขอบคุณท่านอาจารย์ลุกมานยะลานะครับที่ได้มาพูดให้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของสากลอิสลามจริงๆแล้วเนี่ยรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ในวันนี้นะครับ
เราอาจจะได้ข้อมูลเพียงเบื้องต้นเท่านั้นเองนะฮะเพราะว่าเรื่องของการเงินในอิสลามเนี่ยมันมีองค์ประกอบเยอะนะครับตอนนี้คือเรามานำเสนอแค่ใน2ส่วนเท่านั้นก็คือส่วนของสหกรณ์อิสลามและส่วนของตะกาฟุ้นซึ่งผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยแต่ว่าจะพยายามให้ใช้เวลาให้กระชับมากที่สุดนะฮะแต่ถ้าจะให้ครบองค์ประกอบเนี่ยมันต้องมีเรื่องของธนาคารอิสลามมาด้วยนะครับจริงๆก็มีบุคลากรจากธนาคารอิสลามมานะฮะรวมถึงนะครับเรื่องของมุดอรอบะหรือว่าการลงทุนในรูปแบบของอิสลามถ้าเรามีโอกาสเนี่ยผมขอนำเสนอว่าอยากให้มีการจัดสัมมนาในเรื่องธุรกรรมทางการเงินนี้โดยเฉพาะเพื่อให้ความกระจ่างกับพี่น้องมุสลิมเราอย่าลืมนะว่าในโลกเนี่ยนะประมาณกันแล้วกันนะฮะ1/3ของประชากรโลกเป็นมุสลิมเพราะนั้นกำลังบริโภคกำลังซื้อเยอะมากนะครับธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับกำลังซื้อกำลังบริโภคของพี่น้องมุสลิมนะครับมันจึงเป็นที่สนใจของคนต่างศาสนิกอยู่พอสมควรนะฮะเรื่องของอาหารฮาลาลก็ดีเรื่องของเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าพี่น้องมุสลิม1/3ของโลกเนี่ยเราไปในทิศทางเดียวกันแล้วปฏิบัติในสิ่งที่มันสอดคล้องกับหลักศาสนานะผมคิดว่าดุลอำนาจของเราในโลกดุนยานี้ก็น่าจะมีอยู่มากเหลือเกินนะครับแต่นะครับก็อันนี้ก็คือบททดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะก็อยากให้พวกเรานั้นหันมาให้ความสำคัญความสนใจในทุกๆเรื่องนะครับที่เกี่ยวข้องกับหลักการของศาสนาอิสลามนะฮะอาจารย์ครับผมมีโครงการอยู่โครงการนึงซึ่งมีคนมาพูดกับผมเขาบอกว่าพี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยในเรื่องของมุอามะลาตเนี่ยหลายเรื่องนะฮะเราต้องพาพี่น้องมุสลิมของเรากลับบ้านเขามาพูดทีแรกผมก็งงฮะพี่น้องมุสลิมของเราออกนอกบ้านไปได้ยังไงนะฮะผมยกตัวอย่างนะครับในเรื่องของการธนาคารการเงินเนี่ยนะฮะเราก็ใช้บริการของธนาคารพาณิชย์ต่างๆมากมายซึ่งมันก็อาจจะมีหลายคนที่ต้องไปเกี่ยวพันกับเรื่องที่ฮารอมอยู่นะฮะในเรื่องของประกันนะฮะที่เราอยากจะพากลับบ้านเพราะว่าพี่น้องของเราหลายคนก็หลุดอยู่ไปในวงโคจรของรูปแบบการประกันที่ขัดกับหลักศาสนาเอายกตัวอย่างง่ายๆที่เจอกันอยู่ประจำนะฮะรถของท่านเราไปสำรวจดูหรือยังนะครับว่าเราใช้บริการของอะไรอยู่แล้วเรารู้ไหมว่าการบริหารจัดการของเขานั้นถูกต้องตามหลักศาสนาหรือไม่แล้วเรามีทางเลือกมีทางเลี่ยงหรือไม่ถ้าเราจะอ้างว่ามันคือภาวะที่เป็นความจำเป็นอันสูงสุดมันสูงสุดจริงหรือยังเรามีทางเลือกอื่นที่มันฮาลาลไหมนะครับในส่วนของตะกาฟุ้นนะฮะก็มีในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของตะกาฟุ้นหรือว่าการช่วยเหลือกันในเรื่องการค้ำจุนก็คือการที่เรามีพันธสัญญาในเรื่องที่อัตตะมินุตาวะนีก็คือสัญญาที่จะช่วยเหลือกันนั่นเองนะประกันที่จะช่วยเหลือกันในรูปแบบของอิสลามนะในเรื่องของการดำเนินชีวิตก็ดีนะเราก็มีในรูปแบบของอิสลามเพราะฉะนั้นเราแยกสิ่งต่างๆเหล่านั้นออกจากอิสลามเหมือนกับที่ผมอยากจะบอกว่าปลากับน้ำเนี่ยนะฮะมันก็ไม่เหมือนกันแต่บางคนเนี่ยมันยังแยกไม่ออกว่าเฮ้ยอันไหนปลาอันไหนน้ำเพราะเห็นว่าอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นตะกาฟุ้นกับประกันทั่วไปมันก็เหมือนปลากับน้ำอยู่ด้วยกันแต่คนละประเภทนั่นเองนะเพราะนั้นจะขอนำเสนอแค่ในส่วนของตะกาฟุ้นให้กระชับนิดหนึ่งว่าเราตัดประกันออกไปจากตะกาฟุ้นเลยครับเพราะผมจะยืนยันอยู่เสมอว่าตะกาฟุ้นนั้นไม่ใช่ประกันและประกันในรูปแบบของสากลนะไม่ใช่ตะกาฟุ้นเพราะตะกาฟุ้นนั้นคือการตะอาวุ้นกันพอพูดเดี๋ยวจะงงฮะจะยาวนะครับก็คือในหลักการของศาสนาอิสลามเนี่ยมันเป็นคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกว่าวะตะอาวะนูอาลันบิริวัตตักวาเพราะนั้นตะกาฟุ้นคือเราเอาอายะเนี่ยแหละฮะมาเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามยากลำบากนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมีคำสั่งบอกว่าให้ผู้ศรัทธาเนี่ยต่างคนต่างช่วยเหลือกันไม่ได้โยนภาระให้คนนึงเป็นผู้ช่วยเหลือตลอดนะฮะแล้วไม่ได้โยนไม่ได้มอบให้ใครว่าเป็นต้องเป็นผู้ที่ถูกรับการช่วยเหลือตลอดในคำสั่งของอัลเลาะห์ถ้าเรามาพิจารณาอย่างรอบคอบเราจะเห็นว่าคนนึงเนี่ยสามารถเป็นผู้ที่ให้ความช่วยเหลือคนอื่นได้และเป็นผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจากคนอื่นได้เช่นเดียวกันนี่คือการตะอาวุนนะฮะคือต่างคนต่างช่วยเหลือถ้าใครอยู่ในภาวะที่ยากลำบากเขาก็
สมควรที่จะได้รับการช่วยเหลือเพราะนั้นตะกาฟุ้นจึงถูกออกแบบมาด้วยกับอายะนี้นั่นเองว่ามันเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันฮะคนที่อยู่ในระบบตะกาฟุ้นโอกาสแรกเลยเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้ช่วยเหลือคนอื่นเพราะว่าเมื่อคุณเป็นสมาชิกของครอบครัวตะกาฟุ้นคุณจะมีส่วนหนึ่งจากเงินที่คุณออมเข้ามาในระบบไปอยู่ในกองตะบะรั้วเราเรียกว่ากองบริจาคเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เดือดร้อนเพราะนั้นกองบริจาคนี้จะทำงานก็ต่อเมื่อสมาชิกคนใดคนหนึ่งในกลุ่มของครอบครัวตะกาฟุ้นเดือดร้อนเขาเอาเงินจากกองบริจาคซึ่งเป็นเงินที่ลงขันมาจากสมาชิกไปช่วยแตกต่างกับประกันชีวิตฮะว่าลูกค้านั้นซื้อประกันกับบริษัทแล้วถ้าเป็นอะไรไปบริษัทจ่ายถ้าไม่เป็นอะไรไปบริษัทก็ได้รับเงินก้อนนี้ไปแต่เงินในส่วนของกองบริจาคของสมาชิกตะกาฟุ้นถ้าคุณไม่ได้เป็นอะไรคุณก็มีโอกาสเป็นมือบนในการช่วยเหลือคนอื่นหรือถ้าคุณเดือดร้อนคุณก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินจากกองบริจาคนี้ซึ่งมันจะอยู่กับกองทุนนี้ตลอดไปจนจบเพราะนั้นอันนี้คือภาพง่ายๆฮะตะกาฟุ้นคือกองทุนสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือกันนั่นเองโดยมาจากรูปแบบของการตะอาวุนกันแตกต่างกับประกันชีวิตนั่นคือธุรกิจไม่ใช่การช่วยเหลือนะครับเพราะนั้นแล้วในส่วนของตะกาฟุ้นจึงแยกออกมาจากประกันชีวิตชัดเจนในเรื่องของโครงสร้างการบริหารจัดการถ้าจะพูดในรายละเอียดนะฮะก็คงต้องใช้เวลากันทั้งวันนะครับเพราะว่ามันมีเงื่อนไขอะไรต่างๆอยู่มากมายเพราะนั้นอยากจะให้พี่น้องเห็นภาพว่าตะกาฟุ้นไม่ใช่ประกันชีวิตอย่างที่เราเข้าใจนะครับในเมื่อเราเป็นสมาชิกของตะกาฟุ้นเนี่ยผมอยากจะบอกทุกคนว่าคุณมีโอกาสอยู่3เรื่องประโยชน์ที่คุณจะได้รับนะฮะ3เรื่องเลยนะฮะ1เลยเนี่ยมีโอกาสเป็นมือบนก่อนคนเราเนี่ยเราต้องให้คนอื่นก่อนที่จะเป็นผู้รับนะฮะเรามีโอกาสเป็นผู้ให้เนี่ยเรารีบขวนขวายเลยฮะนะฮะ2นะครับคุณมีโอกาสเป็นผู้ที่ช่วยเหลือไม่ถูกทอดทิ้งยามที่คุณเดือดร้อนเราเดือดร้อนเราต้องการความช่วยเหลืออิสลามเนี่ยผมอยากจะพูดว่าเป็นดีนุลมุชตะมะเป็นศาสนาที่เราอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเราไม่ได้อยู่กันแบบตัวใครตัวมันเพราะนั้นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันยามเดือดร้อนจึงเป็นเรื่องหลักนะฮะเพราะนั้นถ้าเราเดือดร้อนเราได้รับการช่วยเหลืออย่างแน่นอนนี่คือการการันตีจากพี่น้องสมาชิกด้วยกันว่าเขาจะไม่ทอดทิ้งเรานะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยประโยชน์นะฮะเราเนี่ยใส่เงินเข้ามาในระบบนั่นคือการเก็บออมของเราปัจจุบันเราจะเห็นว่าคุณภาพชีวิตของคนเนี่ยที่มันตกต่ำเพราะว่าอะไรฮะเราไม่เก็บเงินแต่เราเอาเงินของอนาคตมาใช้ด้วยการถูกล่อลวงให้เราใช้เงินนั่นเองฮะเขาแจกบัตรสี่เหลี่ยมมาใบหนึ่งเขาบอกเอาไปเลยฮะจะเอาอะไรเอาไปก่อนเลยแล้วก็มาหน้ามืดนะครับผ่อนชำระเขาภายหลังนะรูดกันไปฮะรูดเพลินนะฮะใช้ไม่ทันนะครับแต่ในระบบของอิสลามจริงๆเขาบอกว่าอันนั้นคือเรื่องของอนาคตแต่เรามีเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยเราออมเงินเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในอนาคตเพราะนั้นตะกาฟุ้นจึงสนับสนุนให้เราเก็บก่อนที่จะจ่ายแต่ธุรกิจในปัจจุบันจ่ายก่อนที่จะเก็บนะแต่มันสอดคล้องกับสหกรณ์ฮะสหกรณ์เนี่ยก็อาจจะมีการร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพี่น้องสมาชิกนะฮะนั่นก็คือว่าเอ้ยเราคุณมีโครงการอะไรดีๆมานำเสนอเราพร้อมที่จะสนับสนุนนะครับอันนี้คือสหกรณ์คือการร่วมกันแต่ถ้าในธุรกิจในปัจจุบันคือการโยนภาระให้คุณเอาเงินอนาคตมาใช้ก่อนแล้วคุณต้องชดใช้เพราะนั้นอยากจะบอกว่าตะกาฟุ้นและสหกรณ์อิสลามยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยได้ในปัจจุบันนี้เพราะมันสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันที่เราไม่ได้อยู่ในยุคที่ว่าขี่อูฐขี่ม้าขี่ลานะครับไม่ได้อยู่ในยุคที่ว่ายังไม่มีไฟฟ้าใช้ธุรกรรมทางการเงินเราไม่ได้จ่ายกันในรูปแบบที่ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนโดยอยู่ด้วยกันฮะถ้าเราอยู่คนละประเทศเราจะมาเจอกันตอนไหนเราก็มีระบบการตับดีนนะครับการโอนการอะไรของเรานะครับซึ่งมันก็เป็นการยะดันบิยะดินไอนันบิยะดินในอีกรูปแบบนึงเพราะนั้นนี่คือการยกระดับที่ทำให้ชีวิตของเรานี้ดำเนินในโลกดุนยาทำตามทันกับยุคสมัยโดยที่เรื่องหลักคือไม่ขัดกับหลักการของศาสนาอิสลามเพราะเรามีกรอบอยู่ว่าถ้าหลักการศาสนาอิสลามตีกรอบให้กับเราแค่ไหนเราต้องอยู่แค่นั้นแหกไม่ได้เพราะนั้น
ตะกาฟุ้นกับสหกรณ์อิสลามเราก็อยู่ในกรอบตรงนี้นะครับก็อินชาอัลเลาะห์นะฮะถ้ามีโอกาสนะครับอยากจะให้ทุกท่านนั้นได้รับฟังข้อมูลให้มากขึ้นนะฮะเพราะนั้นข้อมูลที่ออกไปทางสื่อบางเรื่องเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่ผมอยากจะบอกว่านะถึงแม้ว่าจะเป็นพี่น้องมุสลิมของเรามาพูดคุยนะครับก็อาจจะคลาดเคลื่อนไปในบางเรื่องเพราะนั้นเราต้องทำความเข้าใจกันในเรื่องของรายละเอียดอย่างแท้จริงเราเอาข้อเท็จจริงมาพูดจับเข่าคุณคุยกันก็ได้นะอย่าใช้วิธีการนึกคิดหรือว่ามโนว่าเฮ้ยมันต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับบางคนเอาตะกาฟุ้นไปเป็นประกันชีวิตโดยที่ไม่ได้แยกออกแล้วก็มาบอกว่ามันไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะยืนยันตรงนี้ว่าตะกาฟุ้นไม่ใช่ประกันชีวิตและสามารถที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของเราได้ถ้าเราอยู่ในระบบของตะกาฟุ้นนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขออนุญาตใช้เวลาอันกระชับในส่วนของผมนะครับพี่น้องที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ผมอยากจะให้ศึกษานะครับว่าสหกรณ์เป็นอย่างไรเพราะหลายคนอาจจะมองภาพมองสหกรณ์เนี่ยเนื่องจากว่ามันมีบางสหกรณ์อาจจะมีเรื่องราวที่พี่น้องได้รับทราบแต่เราทำสหกรณ์ทางภาคใต้เนี่ยนะครับเราให้มันมีการเจริญอยากจะให้ทุกคนที่ยังไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์อยากจะให้เป็นสมาชิกนะครับแล้วก็มันไม่ใช่เป็นทางเลือกอีกต่อไปมันเป็นเส้นทางหลักของเราในฐานะที่เป็นมุสลิมเพราะเราจะต้องกินจะต้องใช้กันในชีวิตของเราและเราจะต้องทำธุรกิจเพราะฉะนั้นก็มันไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปมันเป็นเส้นทางหลักครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์